การแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาครั้งที่34เมืองแพร่เกมผ่านพ้นไป7วันครับรสชาติเข้มข้นมากครับมีพี่น้องก็เห็นกันอยู่ทุกวันแบดมินตันครับต้องตัดสินกันถึงดิวฟุตซอลตัดสินกันถึงนาทีสุดท้ายรักบี้ครับตัดสินกันถึงซัตเทนเดทขณะที่ฟุตบอลหญิงเขต8นครศรีธรรมราชครับเหลือผู้เล่นเพียงแค่10คนพิกล็อกเอาชนะลำปาง1ประตูต่อ0ขณะที่เขต10กรุงเทพมหานครล่าสุดเหรียญทองยังนำโด่งครับฟุตบอลหญิงรอบรองชนะเลิศแข่งขันกันที่สนามองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่เขต5จังหวัดลำปางในชุดเสื้อสีเขียวพบกับเขต8จังหวัดนครศรีธรรมราชในครึ่งเวลาแรกทั้งคู่ยังทำอะไรกันไม่ได้ครึ่งเวลาหลังนาทีที่60เขต8จังหวัดนครศรีธรรมราชก็ได้ประตูขึ้นนำไปก่อนจากการยิงฟรีคิกของสรัญญาโชติกะแต่ในนาทีที่71เขต8จังหวัดนครศรีธรรมราชก็ต้องเหลือผู้เล่นเพียงแค่10คนเท่านั้นโดยสรินทิพย์ทองใหม่ไปทำฟาวและโดน2ใบเหลืองตามด้วยใบแดงต้องออกจากการแข่งขันเวลาที่เหลือผู้เล่นเขต5จังหวัดลำปางสร้างความกดดันและมีโอกาสตีเสมอได้หลายครั้งแต่ก็ทำได้แค่หวาดเสียวหมดเวลาทีมเขต8จังหวัดนครศรีธรรมราชชนะทีมเขต5จังหวัดลำปาง1ประตูต่อ0ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้เป็นผลสำเร็จรักบี้ชาย7คนรอบชิงชนะเลิศที่สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่เขต5จังหวัดเชียงใหม่แชมป์เก่าพบกับเขต7จังหวัดนครปฐมซึ่งเป็นรองแชมป์เมื่อปีที่แล้วโดยคู่นี้เป็นคู่ชิงชนะเลิศเมื่อปีที่แล้วเจอกันปีนี้ถือว่าเป็นการโคจรกลับมาพบกันอีกครั้งโดยเขต5เป็นนักรักบี้จากโรงเรียนปรินซ์รอยัลวิทยาลัยขณะที่เขต7เป็นนักรักบี้จากโรงเรียนพปร.ราชวิทยาลัยครึ่งเวลาแรกเขต7จังหวัดนครปฐมนำอยู่12ต่อ5จุดครึ่งหลังเขต5จังหวัดเชียงใหม่มาวางทรายแก้คือได้สำเร็จพร้อมกับเตะเปลี่ยนทำให้เสมอกันที่12จุดเท่ากันต้องตัดสินกันด้วยซัดเดนเดตและเป็นทีมเขต7จังหวัดนครปฐมโดยพีรพลชูควรเข้าไปวางทรายได้อย่างสวยงามทำให้ทีมเขต7จังหวัดนครปฐมชนะเขต5จังหวัดเชียงใหม่17ต่อ12จุดคว้าเหรียญทองไปครองและเป็นการล้มแชมป์เมื่อปีที่แล้วได้สำเร็จอีกด้วยขณะที่รักบี้7คนทีมหญิงรอบชิงชนะเลิศเขต5จังหวัดน่านในชุดสีดำเป็นฝ่ายชนะเขต8จังหวัดสุราษฎร์ธานี21ต่อ8จุดโดยเขต5จังหวัดน่านได้จาก3ประตูโดยสุภกรชัยชนะ2ประตูและกันนิการนันทกา1ประตูส่วนสุราษฎร์ธานีได้คืนจาก1ทรายโดยปัทมาแก้วล้วนทำให้เหรียญทอง7คนทีมหญิงตกเป็นของเขต5จังหวัดน่านมวยสากลสมัครเล่นรอบชิงชนะเลิศที่อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเมืองแพร่รุ่นพินเวทน้ำหนักไม่เกิน45กิโลกรัมธันวาน้อยสอนจากเขต6จังหวัดเพชรบูรณ์พบกับยุทธนาตะเคียนรามเขต10กรุงเทพมหานครตลอดทั้ง3ยกนักมวยมุมน้ำเงินเป็นฝ่ายเดินหน้าไล่ชกอยู่เพียงฝ่ายเดียวจึงทำให้ยุทธนาตะเคียนรามจากเขต10กรุงเทพมหานครชนะคะแนนขาดลอย30ต่อ10คะแนนคว้าเหรียญทองให้กับเขต10กรุงเทพมหานครได้สำเร็จอีกคู่ในรุ่นเปเปอร์เวทน้ำหนักไม่เกิน42กิโลกรัมพักพลซิคลัมเขต3จังหวัดบุรีรัมย์ชนะคะแนนพงพัฒน์เคนคำพาจากเขต4จังหวัดขอนแก่นเนื่องจากพงพัฒน์ขอถอนตัวเพื่อไปสอบโอเน็ตแบดมินตันแข่งขันกันที่อาคารอเนกประสงค์สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่มีชิง5เหรียญทองโดยได้รับเกียรติจากดร.ชาญวิทย์ผลชีวินรองอธิบดีกรมพลศึกษาให้เกียรติมาชมการแข่งขันด้วยประเภทชายคู่รอบชิงชนะเลิศซึ่งเป็นไฮไลท์ของการแข่งขันทศพลถาวรวงศ์นักแบดมินตันนักเรียนไทยจับคู่กับศักดิ์ลินอัมไพพรจากเขต7จังหวัดกาญจนบุรีซึ่งสวมชุดสีส้มพบกับสุภักษ์จอมเกาะและนันทนายเกื้อกูลวราวัฒน์จากเขต3แข่งขันในระบบ2ใน3เกมคู่นี้ประสบการณ์ความสามารถการชิงเหลี่ยมชิงไหวชิงพริบทันกันหมดทุกอย่างเกมแรกคู่ของสุภักษ์และนันทนายชนะไปก่อนด้วยการดิว23ต่อ21ในเซตที่2ทั้งคู่ผัดกันทำแต้มลูกต่อลูกจนมาถึงดิวและต้องดิวกันทั้งหมด6ครั้งสุดท้ายเป็นคู่ของสุภักษ์จอนเกาะกับนันทนายเกื้อกูลวราวัฒน์พลิกเอาชนะไปได้28ต่อ26ทำให้เหรียญทองตกเป็นของเขต3ชนิดที่ผู้ชมรอบสนามต่างปรบมือให้กับนักกีฬาทั้ง2เขต
ต่อมาเป็นรอบชิงชนะเลิศประเภทหญิงคู่ซึ่งเป็นการพบกันเองของผู้เล่นเขต10กรุงเทพมหานครภาสิตาวัฒนยมนาจับคู่กับออนิชาเฟื่องเกตพบกับคู่ของชัญญาวงศ์ตระกูลและธันวรัตน์รัตนมโนคู่นี้เล่นกันไม่จบเกมแรกโดยคู่ของภาสิตาและออนิชาขอแพ้บายเนื่องจากภาสิตามีอาการบาดเจ็บบริเวณข้อเท้าไม่สามารถทำการแข่งขันต่อไปได้แต่เหรียญทองก็ยังคงตกเป็นของ70กรุงเทพมหานครอยู่ดีฟุตซอลที่โรงยิมเนเซียม 1,000 ที่นั่งสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่รอบรองชนะเลิศเขต7จังหวัดสมุทรสาครพบกับเขต9จังหวัดสงขลาโดยทีมเขต7เป็นนักฟุตซอลจากโรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัยชุดที่ทำการแข่งขันฟุตซอลสพทลีกในครึ่งเวลาแรกทีมเขต7จังหวัดสมุทรสาครนำอยู่4ประตูต่อ2ครึ่งเวลาหลังเขต7สมุทรสาครยิงเพิ่มได้อีก2ประตูและนำห่างเป็น6ประตูต่อ2แต่หลังจากนั้นผู้เล่นเขต7เล่นกันผิดพลาดบ่อยครั้งทำให้ผู้เล่นเขต9จังหวัดสงขลายิงได้เพิ่ม5ประตูรวดจากอนนท์หมัดศรีจิรสินกิ้มเสงและสิทธิโชคหวานนวลเขต9จังหวัดสงขลาจึงพลิกกลับมานำได้บ้าง7ประตูต่อ6หลังจากนั้นเกมเริ่มเปิดแรกกันมากขึ้นจนมาเสมอกันที่8ประตูต่อ8และเหลือเวลาอีกเพียงแค่30วินาทีเท่านั้นพรเทพหิมละก็ยิงให้เขต9พลิกเอาชนะเขต7จังหวัดสมุทรสาครได้อย่างสนุกตื่นเต้น9ประตูต่อ8ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศในวันที่5กุมภาพันธ์ได้สำเร็จขณะที่เขต7ต้องตกรอบไปอย่างน่าเสียดายสำหรับในวันนี้มีชิงชัยกันอีก27เหรียญทองไฮไลท์และผลการแข่งขันติดตามชมกันได้ในทุกช่วงข่าววงศักดิ์ก้าลิมละถ่ายภาพชนะพัฒนผลรายงานจากจังหวัดแพร่